ผมจังจึนี่ชัวร์ครับเพื่อนครับผมจังเดยโยคราวนี้ครับอยู่ในแบบออตากันเองเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเริ่มรีวิวตัวละครนะครับจากคิทารุเป็นตัวแรกนะครับก็คือตัวละครที่บ๊อบมาในอัปเดตของมาฮิโตะนั่นเองครับหรือว่าอัปเดตนี้เนาะนี่ครับว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับที่บ๊อบมาเนี่ยทั้ง7ตัวนะครับจะโหดขนาดแล้วความสามารถจะเพิ่มไหมดาเมจจะเพิ่มแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูกันดีกว่าเนาะเริ่มด้วยที่ตัวแรกนะครับอย่างตัวของคิทารุเลยนั่นเองครับอ่ะเป็นตัวละครตัวนี้นะครับเหมือนจะเปลี่ยนโมเดลด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากการลิขสิทธิ์จากเรื่องวันพีนะครับที่ Netflix เนี่ยได้โคกับตัวของโรบอกนั่นเองนะครับผมเรื่องวันพีเนาะลิขสิทธิ์มานั่นเองนะครับผมพาไปดูดีกว่าว่าจะโหดแค่ไหนนะครับถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันครับผมตัวคิทารุเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่500นั่นเองนะครับจะเป็นตัวฮิลเนาะตัวตีเอนะครับตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับเป็นท่าสายฟ้าเนาะดาเมจตอนร้อน75ครับเริ่มต้นที่ 11,100 นะครับตี4 2วิระยะ40นะครับผมขออนุญาตดูสกิลก่อนละกันนะครับเปิดสกิลไปด้วยนะครับรีวิวไปด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเองก็น่าจะเห็นกันหมดละนะครับส่วนใหญ่นะให้เห็นสกิลกันนะครับวางไว้ด้านนอกดีกว่าอ่านด้านนอกดีกว่านะครับสกิลนั่นจะเหมือนเดิมนะครับสกิลเหมือนเดิมโอเคโอเคครับอัปเกรดขั้นแรกครับใช้เงินที่500นะครับอัปเกรดขั้นที่2ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมใช้เงิน 4,000 ฮะวงการโจมตีก็จะขยายด้วยนั่นเองนะครับผมเอฟเฟคน่าจะเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 13,000 ครับอัปเกรดขั้น4 30,000 ครับอัปเกรดขั้น5ครับเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่ครับใช้อยู่ที่ 1,950,000 ครับวงการตีครับก็เหมือนจะขยายขึ้นด้วยนะครับคิดว่าจะขยายขึ้นแหละนะครับผมแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายของคิทารุนะครับเอฟเฟกต์ขั้นนี้เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแสบตาหน่อยนะโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคนะครับถ้างั้นครับเรามาสรุปตัวของคิทารุกันเลยดีกว่านะครับ175ครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 4,710,000 นะครับตี4 2วิระยะ100ครับบัฟไอดอลก็อยู่ที่ประมาณ 16,500,000 นะครับผมถ้าจูฮาบัสก็อยู่ที่ประมาณ 18,800,000 นั่นเองนะครับผมแล้วตัวคิทารุเขาสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับและนี่คือข้อมูลตัวละครอัปเดตล่าสุดนะครับของตัวคิทารุนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครับมีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยในการนี้ครับผมก็ขอบคุณมากเลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าที่ผมนายยนต์นละครับผม